ไปที่ออสเตรเลียกดไหลย้อนอธิบายอาการจุกค่ะแต่ว่าเป็นแหหาไหลย้อนเนี่ยภาษานี้ฮิตมากนะครับเมื่อ10ปีที่ผ่านมาเพราะชีวิตผ่านมานี่เหตุเกิดที่โรงพยาบาลศิริราชหมายถึงอะไรหมายถึงใครนายแพทย์คนหนึ่งระบุว่ามีใครสักคนหนึ่งเป็นก็เลยถูกระบุว่าเป็นกดไหลย้อนไหลย้อนสี่ปีที่ผ่านมาพูดกันบ่อยมากครับเลยเป็นวาทกรรมทางสังคมการแพทย์ครับจริงๆมันแสบหน้าอกมันแน่นโทษครับเกิดอึ๊บโทษครับมันมาจากคิดไม่จบสรุปการคิดไม่ได้มันเลยค้างคาโทษครับนั่นแน่เบาไหมชาวบ้านนั่นคือคำตอบสุดท้ายโล่งไหมครับโล่งค่ะต่อไปน่าจะเลิกพูดคำว่ากรดไหลย้อนได้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวภาษาเขามาใช้ภาษาเราคือมันแสบอกมันแน่นอกมันจุกลิ้นปี่ง่ายเอาภาษาเราดีใช้แน่ที่สุดต่อไปนี้เดี๋ยวนี้ด้วยมันโปร่งมันเบาที่หน้าอกเอ้ยมันหายนั่นหน้าอกแล้ววะเห็นไหมครับนั้นอย่าไปติดภาษากฎไหลย้อนภาษาเขาค่ะอย่าเอามาใช้มันทำให้ชีวิตเรายุ่งเนาะภาษาหมออย่ามาใช้มันทำให้ชีวิตเรามันเดินยากอ่ะโอเคนะหายใจวะทีนี้เอาอย่างอื่นแน่เอาอย่างสบายทั่วทั้งตัวดิเห็นไหมภาพรวมโทษครับอย่าลืมหายใจเองครับปึ๊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 บหายใจปื๊ดๆเองเห็นมั้ยตรงนี้ต่างหากที่สบายเอาความสบายตัวกลับไปอย่างเงี้ยตรงนี้ต่างหากที่เราต้องการทอดเอ๊ะนะปล่อยตามสบายโทษครับยังไม่จบผมดูสิครับเห็นไหมครับพลังทั้งนั้นที่ว่าไปแล้วครับแข้งขาสบายต่อไปนี้ขยับดูซิแข้งขาสบายเลยต่อไปนี้ขยับไปครับสบายได้ไหมค่ะมันสบายใจว่ายังไงก็มันสบายใช่ไหมนะจุกแน่นสงบก็แน่ว่าโอเคเนาะค่ะหายกี่เปอร์เซ็นต์80ค่ะอยากหายจากอาการที่เป็นมันบอกแล้วนี่หายไป80จบใช้เวลาแค่ไม่เกิน10นาทีเซ็นรับแซ่บจริงๆนั่งๆเซ็นไม่ต้องดีเสียเวลาพวกนี้เซ็นไปแล้วไม่เสียหายไม่ใครไปขายกันใครจะไปแลกเปลี่ยนกลัวจังไรเซ็นก็น่าเห็นใจนะเช่นที่อื่นนั้นมันเสียเงินเช่นที่นี่มันไม่ได้เสียอะไรใช่ไหมเออแล้วจบครับ